สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะนักเรียนก็อยู่กับครูแก้วกันกการอีกแล้วนะคะในรายวิชาน้าตศิสินค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะและในวันนี้ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องนาตยศัพท์และภาษาท่าทางนาตาสินไทยค่ะและนี่ก็คือผังสาระการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะแต่ในวันนี้ค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันนั่นก็คือเรื่อง ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยนั่นเองค่ะสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ใช้ในเรื่องนี้ค่ะก็คือมาตรฐานส3.1นั่นเองนะคะตัวชี้วัดที่ใช้ค่ะมีถึง2ตัวด้วยกันนั่นก็คือ 1. ค่ะแสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูด2ค่ะแสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์ค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะนั่นหมายความว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ไปแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําได้มี3ข้อด้วยกันค่ะนั่นก็คือ 1. ค่ะระบุภาษาท่าทางนาฏศิสินไทยที่แสดงออกได้ถูกต้อง 2. ปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิสินไทยได้ถูกต้องสวยงามและ 3. ค่ะชื่นชมภาษาท่าทางนาฏศิสินไทยที่สวยงามค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่การเรียนรู้ในเรื่อง ภาษาท่าทางนาฏศิสินไทยคะ่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะครูก็มีภาพมาให้นักเรียนเดี๋ยวนักเรียนลองร่วมกันสังเกตภาพแล้วก็ตอบคำถามครูกันก่อนเลยนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะเอนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าจากภาพเนี่ยเป็นการแสดงท่าทางสื่อความหมายอะไรยอดเยี่ยมมากค่ะแสดงท่าทางสื่อความหมายว่าโกรธ ไม่พอใจหรือว่าเคืองใจนั่นเองนะคะเอแล้วนักเรียนทราบได้ยังไงคะว่าเป็นการแสดงท่าทางและก็ภาษาท่าอะไรใช่แล้วล่ะค่ะหลายคนก็คือสังเกตจากการแสดงสีหน้าท่าทางหรือแม้กระทั่งอารมณ์ของตัวละครในภาพนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากเลยมาดูกันต่อที่ภาพถัดมาค่ะเด็กๆคะ จากภาพนักเรียนลองสังเกตตัวหนุมานอันนี้ชัดเจนเลยนะคะตัวสีขาวนะคะตัวสีขาวคือตัวหนุมานนะนักเรียนลองดูสิเขาว่าจากภาพเนี่ยเป็นการแสดงท่าทางสื่อความหมายอะไรโอ้โหหลายคนรู้จักแล้วก็ยังจําได้นะคะหลายคนเคยเรียนไปแล้วนั่นก็คือท่ารักนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนทราบได้อย่างไรคะว่าการแสดงท่าทางและก็ภาษาท่าเนี่ยอันนี้เป็นท่าอะไรทราบได้ยังไงคะ ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะหลายคนก็อย่างที่บอกว่าสังเกตจากการแสดงท่าทางหรือแม้กระทั่งสีหน้าหรือแม้กระทั่งอารมณ์นั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะค่ะในเรื่องของการแสดงท่าทางสื่อความหมายนะคะนักเรียนลองดูภาพที่ปรากฏและลองสังเกตดูสิคะว่าจากภาพเนี่ยมีลักษณะการปฏิบัติท่าอย่างไรใช่แล้วล่ะค่ะก็คือมือข้างใดข้างหนึ่งนะคะจีบหงายที่ระดับหัวเข็มขัดนั่นเอง ส่วนมืออีกข้างหนึ่งค่ะก็คือจีบส่งไปข้างหลังแขนตึงนั่นเองนะคะเอ๊แล้วการปฏิบัติท่าทางลักษณะนี้เนี่ยสื่อความหมายว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมยอดเยี่ยมมากเลยค่ะสื่อความหมายว่ามองนั่นเองนะคะซึ่งการปฏิบัติท่าทางลักษณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าท่ามองค่ะจำให้ดีเลยนะคะและเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปชมการสาธิตการปฏิบัติท่า,ทามองนะคะนักเรียน ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยค่ะถ้ามองนะคะปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะมือข้างใดข้างหนึ่งนะคะจีบที่หัวเข็มขัดหรือว่าชายพกนั่นเองนะคะส่วนมืออีกข้างนะคะเด็กๆจีบส่งไปทางด้านหลังค่ะแขนตึงเลยนะคะและเพื่อความสวยงามค่ะเราก็จะก้าวเท้าไควาหน้าหนึ่งข้างนะคะก็คือถ้ามือมือขวาหนูจีบส่งไปด้านหลังก็ให้ก้าวเท้าขวา วายมาด้านหน้านะคะศรีรษะก็คือเอียงไปทางด้านขวาแน่นอนค่ะว่าถ้าเราก้าวเท้าขวาไว้ด้านหน้าเท้าซ้ายจะต้องเปิดส้นเท้าหลังค่ะนี่คือท่ามองนะคะซึ่งปฏิบัติได้ทั้งสองข้างค่ะเด็กๆอ่ะถ้าเป็นมือขวาจีบหงายนะคะจีบหงายที่หัวเข็มขัดหรือที่ชายพกมือซ้ายค่ะจีบส่งไปทางด้านหลังแขนตึงเพราะฉะนั้นเท้าซ้ายก็จะต้องก้าวคว่หน้า เท้าหลังเปิดส้นเท้าหลังศีรษะเอียงทางด้านซ้ายลักษณะนี้คือท่ามองค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ภาพถัดมาค่ะ,ะนักเรียนคะจากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอลองดูสิคะว่าจากภาพเนี่ยมีลักษณะการปฏิบัติท่าอย่างไร เก่งมากเลยค่ะก็คือใช้ฝ่ามือสีข้างแก้มค่อนไปทางด้านใบหูนั่นเองนะคะแล้วก็กระชากลงเบาๆนั่นเองนะคะซึ่งการปฏิบัติท่าทางลักษณะนี้สื่อความหมายว่าอย่างไรทราบไหมคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะสื่อความหมายว่าเคืองใจโกรธหรือว่าไม่พอใจก็ได้นะคะซึ่งการปฏิบัติท่าทางลักษณะนี้เรียกว่าท่ากโกรดนั่นเองค่ะ เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมการสาธิตท่าโกรธกันได้เลยค่ะท่าโกรธนะคะปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะเด็กๆมือขวานะคะก็คือจีบอยู่ที่หัวเข็มขัดหรือว่าชายพกนั่นเองนะคะในส่วนของมือซ้ายค่ะมือนี้แหละที่จะเป็นมือที่ต้องปฏิบัตินั่นก็คือเด็กๆดูดีๆนะคะเราจะใช้ประมาณข้างนิ้วชี้นะคะป้องไปที่หลังใบหูเล็กน้อยนะ หลังใบหูค่อนลงมาทางข้างแก้มเล็กน้อยนะคะจากนั้นค่ะยืนเหลื่อมเท้านะคะโดยที่เท้าซ้ายจะยืนเหลื่อมนะคะเหลื่อมเท้าต้องเปิดปลายนิ้วเท้าขึ้นด้วยจากนั้นค่ะเด็กๆดูดีๆนะมือมือซ้ายนะคะจะถูขึ้นถูลงเบาๆเห็นไหมคะเบาๆนะถูขึ้นถูลงเบาๆแล้วก็กระชากมือลงเล็กน้อยเปิ้งลักษณะนี้คือท่ากโกรธแต่ว่า เราจะต้องใส่ทั้งสีหน้าและก็อารมณ์เข้าไปด้วยอะดูไหมสีหน้าต้องโกรธลักษณะนี้คือท่าโกรธค่ะค่ะนักเรียนคะการแสดงท่าทางสื่อความหมายยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรามาดูกันต่อที่ภาพถัดมาได้เลยคะ่ะนักเรียนคะจากภาพมีลักษณะการปฏิบัติท่าอย่างไร ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะมือซ้ายจีบที่ระดับริมฝีปากนะคะแล้วก็มือขวาค่ะจีบหงายที่ระดับหัวเข็มขัดนั่นเองแล้วก็ศีรษะสังเกตดีๆก็คือเอียงศีรษะไปทางด้านซ้ายนั่นเองนะคะเอการปฏิบัติท่าทางลักษณะนี้เนี่ยสื่อความหมายว่าอย่างไรเอย่ยถูกต้องเลยนะคะสื่อความหมายว่าดีใจนั่นเองนะคะซึ่งการปฏิบัติท่าทางลักษณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าท่าดีใจค่ะ ไปชมการสาธิตท่าดีใจกันได้เลยค่ะถ้าดีใจค่ะปฏิบัติได้ดังนี้นะคะมือขวาค่ะจะจีบอยู่ที่หัวเข็มขัดหรือว่าชายพกนั่นเองในส่วนของมือซ้ายค่ะเราจะจีบนะคะเข้ามาไว้ที่ริมฝีปากลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ศีรษะเอียงทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าใบหน้าจะต้องสื่ออารมณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะ ท่าดีใจถ้าดีใจเราจะต้องยิ้มถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะยิ้มลักษณะนี้ค่ะลักษณะนี้นะคะเรียกว่าท่าดีใจค่ะมาดูกันต่อที่ภาพถัดมานะคะนักเรียนนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะเอ๊ลองดูซิคะว่าจากภาพเนี่ยมีลักษณะการปฏิบัติท่าอย่างไรยอดเยี่ยมมาค่ะ มือนะคะมือขวานะคะยกขึ้นตั้งวงนะคะส่วนแล้วก็แขนเนี่ยก็คือจะมีลักษณะที่แขนตึงด้านข้างลําตัวนั่นเองนะคะมือซ้ายค่ะจีบหงายระดับหัวเข็มขัดแล้วก็สังเกตเท้าดีๆก็คือยืนเหลื่อมเท้าขวานะคะซึ่งการปฏิบัติท่าทางลักษณะนี้สื่อความหมายว่าอย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะสื่อความหมายว่าเป็นท่าไม่หรือว่าเป็นท่าที่ปฏิเสธนั่นเองนะคะไม่ นะคะปฏิเสธนั่นเองนะคะซึ่งท่าทางลักษณะน,นี้เรียกว่าท่าปฏิเสธค่ะยอดเยี่ยมมากเลยและเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมการสาธิตท่าปฏิเสธกันได้เลยค่ะท่าปฏิเสธนะคะปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะซึ่งสามารถปฏิบัติได้ทั้ง2ข้างเลยนะคะเรามาดูกันที่ ทางด้านขวาก่อนละกันนะคะเด็กๆคะถ้าเราจะใช้ปฏิเสธมือขวาเราจะต้องจีบมือซ้ายไว้ที่หัวเข็มขัดนะคะส่วนมือขวาค่ะก็คือจะตั้งวงแขนตึงระดับไาลนะคะแล้วก็ยืนเหลื่อมเท้าเล็กน้อยให้สวยงามนะคะศีรษะเอียงข้างมือตึงจำให้ดีนะศีรษะเอียงข้างมือตึงปฏิเสธค่ะไม่สั่นมือเล็กน้อยไม่เอา ไม่ไม่ชอบนะคะอะดูอีกข้างหนึ่งนะคะในส่วนของมือซ้ายค่ะถ้ามือซ้ายปฏิเสธมือขวาจะต้องจีบที่หัวเข็มขัดนะคะแล้วก็มือมือซ้ายค่ะแขนตึงระดับไหล่นะคะแล้วก็ศรีรษะต้องเอียงข้างมือตึงเห็นไหมคะเอียงข้างมือตึงปุ๊บสันมือเล็กน้อยปฏิเสธไม่ไม่เอาไม่ชอบ ลักษณะนี้ค่ะเรียกว่าท่าปฏิเสธค่ะค่ะนักเรียนคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้รู้จักกับภาษาท่าทางหนาตสินไทยแล้วก็ยังได้ชมการสาธิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อเพื่อที่จะสรุปในขั้นตอนต่อไปค่ะการแสดงอารมณ์ความรู้สึกในการแสดงนาตสินนักเรียนทราบไหมคะว่าจะแสดงอย่างไร แน่นอนเลยนะคะก็คือใช้ท่าทางการร่ายรําเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูดกิริยาท่าทางอิริยาบถและก็อารมณ์นั่นเองนะคะซึ่งท่าทางการร่ายรำลักษณะนี้เรียกว่าภาษาท่าทางนาฏสินไทยนั่นเองค่ะเก่งมากเลยเด็กๆคะ่ะมาถึงช่วงของกิจกรรมคิดวิเคราะห์กันแล้วนะคะ ในวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนร่วมกันจับคู่ความสัมพันธ์ของภาพและก็ข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้องค่ะอะ่นักเรียนเห็นภาพและก็ข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วนะคะเอนักเรียนลองสังเกตภาพนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูนะว่าภาพไหนจัดอยู่ในหน้าติยสั์และก็ภาพไหนจัดอยู่ในภาษาท่าทางนาฏศิลไทยถ้าพร้อมแล้วนะคะครูให้เวลานักเรียนสักครู่ลงมือคิดวิเคราะห์กันได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆโอ้โหหลายคนตั้งใจคิดวิเคราะห์กันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนวิเคราะห์มาจะตรงกับแนวคำตอบของครูหรือเปล่ามาดูกันค่ะค่ะภาพแรกนะคะก็คือท่ามองนั่นเองนะคะจัดอยู่ในภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยค่ะภาพถัดมาค่ะโยกตัวนะคะซึ่งจัดอยู่ในนาฏยาศัพท์นั่นเองนะคะภาพถัดมาค่ะคือท่าอะไรเอย่ย ใช่แล้วล่ะค่ะท่าโกรธนะคะก็คือจัดอยู่ในภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยนะคะต่อไปค่ะถ่าตั้งวงบนตัวนางนะคะก็คือจัดอยู่ในนาฏยศัพท์ค่ะภาพถัดมาค่ะท่าดีใจนะคะก็คืออยู่ในภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะจีบปรกหน้านะคะก็คืออยู่ในนาฏยศัพท์ค่ะและสุดท้ายท่าปฏติเศธนะคะก็คืออยู่ในภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยนั่นเองค่ะ ค่ะเด็กๆคะมาถึงช่วงของคําถามพัฒนาการคิดแล้วนะคะเด็กๆในวันนี้นะคะครูก็มีคําถามมาถามนักเรียนค่ะว่าภาษาท่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างไหนลองบอกครูดูสิคะใช่แล้วล่ะคะ่ะสื่อสารเรื่องราวให้ผู้ชมเข้าใจมีอะไรอีกยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะเป็นการแสดงท่าทางที่อ่อนช้อยงดงามสร้างความสุขให้ผู้ชมมีอะไรอีกคะ เก่งมากเลยค่ะเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนั่นเองมีอะไรอีกคะสุดท้ายยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยนั่นเองค่ะและสำหรับคำถามพัฒนาการคลิปของครูยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆตั้งใจฟังคำถามให้ดีเลยนักเรียนสามารถนำภาษาท่าไปใช้ในกิจกรรมใดได้บ้างกิจกรรมใดคะ แน่นอนเลยนะคะการแสดงท่าทางประกอบเพลงมีอะไรอีกคะถูกต้องเลยค่ะการแสดงบทบาทสมมุติและใช่แล้วล่ะค่ะการแสดงละครเพลงก็สามารถนำไปใช้ได้ค่ะค่ะมาถึงช่วงสรุปความรู้ความเข้าใจกันแล้วนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปความรู้ความเข้าใจกันค่ะภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยนะคะ เป็นการแสดงท่าทางการร่ายรำเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูดให้ผู้ชมเข้าใจการแสดงค่ะซึ่งภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยที่ควรฝึกหัดได้แก่ท่ามองท่า,าโกรธท่าดีใจและก็ท่าปฏิเสธนั่นเองค่ะและสำหรับภาระงานชิ้นงานในวันนี้นะคะผูจะให้นักเรียนขับแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ4คนฝึกปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย จากนั้นคะ่ะนักเรียนก็เขียนภาษาท่าทางหน้าตัสินไทยที่ตนเองชื่นชอบพร้อมทั้งอธิบายความรู้สึกที่ชอบลงในแบบบันทึกดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะและนี่ก็คือแบบบันทึกการปฏิบัติภาษาท่าทางหน,น้าตาัสินไทยที่นักเรียนชื่นชอบนะคะโดยครูมีเกณฑ์ในการฝึกปฏิบัติดังต่อไปนี้ค่ะและนี่ก็คือเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติภาษาท่าทางหน้าตาัสินไทยค่ะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะขอเชิญนักเรียนฝึกปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏสินป์ไทยกันได้เลยค่ะหมดเวลาสำหรับการฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆโอโหหลายคนตั้งใจฝึกปฏิบัติหลายกลุ่ม มีความพร้อมเพียงมีความงดงามแล้วก็มีความาสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะเด็กๆคะทีนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันค่ะภาษาท่าทางหนาฏสินไทยนะคะเป็นการแสดงท่าทางการรําอย่างมีรูปแบบซึ่งสื่อให้ผู้ชมเนี่ยได้รับรู้ถึงการนึกคิดอารมณ์หรือถ้อยคําที่ผู้รําต้องการสื่อผ่านท่ารําที่สวยงามตามรูปแบบของนาฏสินไทยคะ่ะ สำหรับวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาท่าทางนาตัสินไทยไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ฝึกซ้อมภาษาท่าต่างๆที่นักเรียนได้ฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้วนะคะในแต่ละกลุ่มซึ่งลำดับต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะนำเสนอท่าทางภาษาท่าของกลุ่มตนเองนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะโดยเพื่อนและครูค่ะจะเป็นผู้ประเมินผลและก็ตรวจสอบความถูกต้องอีกทั้งยังจะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะ เด็กๆคะจากนั้นเด็กก็สามารถประเมินความพึงพอใจใน,ในผลงานของตัวเองได้อีกด้วยนะคะเพื่อเป็นการหาแนวทางในการพัฒนาผลงานของตัวเองเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้อีกด้วยค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะขอเชิญนักเรียนนําเสนอภาษา,ธา,ธา,ธา่าทางนราศิลป์ไทยกันได้เลยคะ่ะโอ้โห สุดยอดมากเลยค่ะครูดูแลเพลิดเพลินมากเลยนะคะแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยได้อย่างสวยงามถูกต้องแล้วก็เหมาะสมมากเลยทีเดียวนะคะเด็กๆคะในวันนี้ค่ะครูก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนนักเรียนมาให้ได้ชมกันด้วยค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างผลงานของเพื่อนนักเรียนนะคะแบบบันทึกการปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยที่ชื่นชอบนะคะเพื่อนนักเรียนก็ได้เขียนไว้ว่า ท่าที่เขาชื่นชอบเนี่ยก็คือท่าดีใจนะคะชอบเพราะว่าเป็นท่าที่สวยงามแสดงและดูมีความสุขนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมชวนคิดพิชิตคำตอบกันแล้วนะคะเด็กๆเพื่อเป็นการวัดความเข้าใจว่าสิ่งที่นักเรียนเรียนไปนะคะในเรื่องภาษาท่าทางนาตสินไทยเนี่ยนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันที่คำถามแรกค่ะ ข้อใดเป็นลักษณะของภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยทั้งหมดข้อใดเป็นลักษณะของภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยทั้งหมดตัวเลือกค่ะ 1. มองดูกับกล่อมตัว 2. ออแก้วกับโยกตัว 3. ดีใจกับปฏิเสธนักเรียนคิดว่าข้อใดถูกต้องคะนับ1 2สอง สามเก่งมากค่ะคำตอบก็คือดีใจกับปฏิเสธนั่นเองนะคะที่เป็นภาษาท่าทางนาตาสินไทยทั้งหมดเลยค่ะสำหรับใครที่ยังตอบไม่ถูกนะคะตั้งสติให้ดีเลยแล้วมาดูคำถามข้อถัดมาค่ะเด็กๆฟังให้ดีนะใช้ฝ่ามือถูบริเวณหูแล้วกระชากลงเบาๆใช้ฝ่ามือถูบริเวณหูแล้วกระชากลงเบาๆจากข้อความหมายถึงภาษาท่าทางนาตาสินไทยข้อใดคะ 1>, 1. มองดู 2. โกรธสดีใจข้อใดถูกคะนับหนึ่งสองถูกต้องนะคะคำตอบก็คือโกรธนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยไปแล้วนะคะผู้หวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ค่ะไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องหรืออาจจะนำท่าทางต่างๆที่ได้เรียนรู้นะคะ ไปต่อยอดในการเรียนวิชาหน้าตาิสินต่อไปได้อีกด้วยนะคะและอย่าให้ความรู้อยู่แค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถจัดทำคลิปหรือแม้กระทั่งถ่ายภาพแล้วก็นำไปโพสลงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Youtube, Instagram หรือแม้กระทั่ง TikTok นะคะเพื่อเป็นการสร้างความสุขสนุกสนานให้กับผู้ที่ได้พบเห็นนะคะแล้วก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อไปได้อีกด้วยค่ะ พบกับครูแก้วกระดก,กการได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ